มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเวียตอบแค่คนเดียวชัดเจนใครคือคนสำคัญเบลล่าน้องชิงชิงโผล่คอมเมนต์กลางไอจีพี่เวียพี่เวียตอบแค่คนเดียวจากกรณีที่ชิงชิงคาริธาได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกกับสื่อมวลชนระบุว่าหลังเป็นข่าวก็ได้คุยกับพี่เวียอีกฝ่ายบอกว่าให้ตอบไปตามความเป็นจริงกับพี่นัทที่มีข่าวว่าเป็นหวานใจจริงๆก็เป็นเพียงแค่พี่น้องที่ทำงานร่วมกันเท่านั้นค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นพี่ที่สนิทกันมากคนนึงนะคะและตอนนี้ตนเองก็ยังโสดพร้อมขอโทษทุกๆคนที่ถูกเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโดยปกติแล้วตนเองก็ไปเที่ยวกับแก๊งพี่เวียเรื่อยๆถ้ามีโอกาสถามว่ามีพี่เบลล่าไปด้วยทุกครั้งไหมก็ไปด้วยกันหมดและไม่คิดว่าภาพที่ถ่ายจะถูกนำมาเปรียบเทียบถ้ารู้ว่าจะเป็นประเด็นก็คงไม่ลงค่ะเรื่องที่มีคนเข้ามาต่อว่าก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ก็แอบช็อกอยู่นะคะตอนนี้ได้เคลียร์แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะส่วนคนที่มองว่าเกาะกระแสของพี่เวียกับพี่เบลล่าอันนี้เราไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเราเองก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าความจริงเป็นอะไรแค่พวกเราเข้าใจกันก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราไปบังคับความคิดใครไม่ได้และทริปต่อไปกับพี่เวียอาจจะต้องระวังตัวกันมากขึ้นค่ะต่อมาเบลล่าราณีแคมเปญได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวที่ศูนย์การค้าที่จตุจักรพร้อมกับให้สัมภาษณ์หลังจากคนสนิทเวียสุคนวัฒน์ถูกโยงเป็นพระเอกมีกิ๊กปันใจให้นักแสดงร่วมช่องชิงชิงคาริธาโดยงานนี้เบลล่าเปิดใจว่าตนได้ทราบข่าวนี้ตอนที่ประเด็นใกล้จะหมดความสนใจไปแล้วเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจึงไม่ทันได้ตกใจส่วนตัวไม่ทราบว่าน้องชิงชิงโดนกระแสถล่มจากโซเชียลเพราะว่าไม่เคยเจอกับชิงชิงมาก่อนก็มีได้คุยกับเวียบ้างแต่ว่าเนื่องจากประเด็นข่าวถูกสรุปอย่างรวดเร็วจึงไม่ได้ซักถามมากมายค่ะพี่เขาเองก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะคะก็บอกแค่ว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ อะไรประมาณนั้นค่ะส่วนตัวเราไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกับตนค่อนข้างที่จะน้อยค่ะส่วนถามว่าเชื่อใจเวียหรือไม่นั้นเบลล่าเปิดเผยนะคะว่าก็ไม่ได้อยากจะใช้คำไหนซะทีเดียวเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นปกติค่ะคือเบลเองรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเบลไม่อยากจะตอบแทนใครสักคนเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าพี่เวียเขาวางตัวในจุดที่เหมาะสมอยู่แล้วค่ะซึ่งสำหรับตัวเบลไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะทางนี้ตนเองไม่คิดจะบอกให้เวียมีระยะห่างกับใครทั้งนั้นค่ะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะเบลเชื่อนะคะว่าแต่ละคนน่าจะรู้ว่าตัวเองควรหรือไม่ควรจะทำอะไรค่ะทั้งนี้ตนไม่เคยอยู่คุยหรือว่าเคลียร์กับชิงชิงเนื่องจากไม่เคยเจออีกฝ่ายมาก่อนค่ะไม่มีไม่เคยเจอถ้าไปทริปกับพี่เวียเบลเคยไปเฉพาะกับเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนพี่เขาที่เป็นคนนอกวงการซึ่งไม่มีน้องเขาค่ะล่าสุดนี้เมื่อเข้าไปส่อง Instagram ของพี่เวียสุคนวัฒน์ก็จะเห็นเลยนะคะว่าน้องชิงชิงมีการมากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บ้างแต่มีโพสต์หนึ่งที่พี่เวียโพสต์รูปกับน้องหมาน้องชิงชิงแล้วก็เบลล่าก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันเลยค่ะแต่พี่เวียตอบกลับแค่เบลล่าคนเดียวเท่านั้นค่ะโอ้โหงานนี้ชาวเน็ตก็เลยแซวน้องชิงชิงยับเลยนะคะว่าทำไมพี่เวียไม่ตอบอ่ะเพราะว่าพี่เวียเลือกตอบเฉพาะเบลล่าเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ